จุดเริ่มต้นของบ้านเติมชุดแรกก็คือการมา7ปีนะครับแล้วก็อยากจะแสดงอะไรที่มันเป็นตัวตนของเราที่เราอยากจะทำนะครับก็เลยเริ่มต้นมาเมื่อ2ปีครึ่งก่อนนั้นก็เลยเริ่มทำอัลบั้มเต็มมาเรื่อยๆวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับอินทูนี่คือการเข้าสู่นะฮะมีว่าคือยุคใหม่เราก็จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทคืออินทูเนี่ยคือเข้าสู่ตัวเองเข้าสู่ตัวตนของตัวเองก็คือทำงานอย่างที่อยากทำให้ตามใจเต็ม 100% ส่วน The New Era เนี่ยเป็นการทำงานร่วมกับแนวดนตรีฮิปฮอปสมัยใหม่ที่เราไม่เคยทำเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมกันคือ Into The New Era คือใหม่เข้าสู่ยุคใหม่ซึ่งมันก็ตอบโจทย์ได้ชัดนะครับมันมีทั้งการเข้าสู่ตัวตนแล้วก็การเปิดรับสมัครที่ปูพงศ์สิทธิ์นะฮะนายแอดคาราบาวนะครับนางงาคาราวานนะฮะอาจารย์ไข่มาริโฮน่านะครับแม่แอดสุนทรีเวชันนนท์จนถึงแบมแบมกอร์เซเวนดีใจครับอากาเซ่แข็งแกร่งนะครับเพราะภรรยาผมก็เป็นอากาเซ่อยู่นะครับก็ยินดีมากๆนะครับที่ชาวอากาเซ่ช่วยกันผลักดันให้เพลงนี้ขึ้นไปติดเทรนด์ทวิตนะครับก็ฝากชาวอากาเซ่ด้วยครับจริงๆได้มีโอกาสได้คุยกับแบมแบมเรื่องแนวดนตรีหลายทีนะครับแล้วก็ดูว่าน้องชอบเพลงฮิปฮอปชอบเพลงแรปแบบสมัยใหม่ซึ่งเราก็รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วเราก็ได้ฟังงานของน้องที่น้องทำเพลงไว้เราก็จะรู้สึกว่าโอ้ตัวตนของเขาจริงๆมันแล้วเราก็เลยอยากจะทำงานก็มีการชักชวนกันงานละแต่ว่าก็เพิ่งสบโอกาสได้ทำเพลงนี้ด้วยกันดีนะครับสนุกมากแล้วน้องก็ค่อนข้างเปิดกว้างมากจริงๆทำกันนานเพราะว่ากว่าจะหาจุดลงตัวหาบีทหาอะไรที่ใช่ไม่ยากมากนะครับแต่พอคลิปแล้วก็ง่ายเลยน้องก็ทำส่งมาจากเกาหลีให้ฟังเรื่อยๆแล้วเขาเป็นคนค่อนข้างตามงานเยอะกว่าเราเก็บรายละเอียดดีมากเลยส่งมาเป็นไงบ้างครับอย่างนี้เขาจะตามตลอดเป็นมืออาชีพมากครับก็ฝากอัลบั้มนะครับ Into the New Era นะครับก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับอัลบั้มนี้มีอยู่27เพลงก็หลากหลายมากๆเลยก็หวังว่าจะต้องมีสักเพลงที่โดนใจครับ